าช่างพังพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าช่างพาพาไปมู่สนับสนุนโดยเอเลเซ่บำรุงผิวหน้าหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และ Beauty Shop ทั่วประเทศลดแรงสู้เงินเฟ้อเพิ่มค่าเงินบาทฟิล์มกรองแสงยี่ห้อดังที่ www.windowfilms.com ถึงวันที่21 ธันวาคม 2565วัตถุที่เขาเอามาสร้างคือนวโลหะแล้วก็มาสร้างคือเป็นเม็ดนี้ก่อนขุนพันธุ์เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศก่อนดีกว่าครับตอนนั้นคือจัตุคามรามเทพเดี๋ยววันนี้โกพาไปเราไปดูได้ไหมครับครับดูจัตุคามรามเทพองค์จริงๆหน่อยครับตอนนั้นเขามีคนไปทรงไงแล้วก็เอารูปไม้พ่อผมดูเขาคือมีการทรงองค์จตุคามรามเทพจริงๆเสร็จแล้วไม่ยอมออกแล้วก็ถามพ่อผมว่านี่คือใครนี่คืออะไรพ่อผมบอกว่านี่องค์จตุคามรามเทพเขากำหนดว่าให้สร้างหลักเมืองเมืองที่มีวัดพระบรมธาตุไม่จำเป็นต้องสร้างหลักเมืองเพราะมีหลักชัยอยู่แล้วจตุคามรามเทพบอกให้สร้างหลักเมืองให้สร้างหลักเมืองเพื่อจะได้รวมใจคนนครแล้วก็ถามพ่อผมว่าองค์จตุคามรามเทพอยู่ตรงไหนพ่อผมว่าเขานั่งมาเป็นพันปีแล้วนั่งอยู่ในวัดพระธาตุก็คือองค์นี้ก็คือองค์นี้คนละองค์กันใช่ไหมฮะองค์จตุคามกับองค์พี่องค์น้องอะอ๋อเขาเป็นพี่น้องกันองค์จตุคามองค์นึงองค์รามเทพองค์นึงองค์จตุคามนี่ถ้าคุณดูนิ้วหัวแม่มือนี่ตั้งบนเข่านี่จะยกองค์รามเทพนี่จะไม่ยกวันนี้เวลาขอพรจากจตุคามรามเทพขอยังไงคนจะได้มากราบคุณขอตรงๆเลยนะครับเป็นหนี้เป็นสินใครขอเลยนี่แหละขอได้ไหว้รับอันนี้แหละที่มาของเขาบอกขอได้ไหว้รับครับที่เขาเชื่อกันไปหมดเนี่ยเอะเอะก็ขอได้ไหว้รับครับแต่จุดเริ่มต้นจะขอได้ไหว้รับจริงๆคือองค์นี้สององค์นี้พี่น้องนี้ครับนะบนบานให้ดีเวลาบวงสรวงที่หลังเมืองจะพระอาทิตย์ทรงกฎตำนานหัวนโมกับขุนพันธ์ว่ากันว่าในอดีตนั้นกว่าจะสร้างต้นแบบคงหนีไม่พ้นตระกูลพันธรักษ์ราชเดชมือปราบจอมขมังเวทผู้ที่อยู่ในทุกตำนานของเมืองนครซึ่งหนึ่งในตำนานนครนั้นก็คือพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์และมีลูกศิษย์คนสำคัญนั่นก็คือขุนพันธ์พันธรักษ์ราชเดชมือปราบจอมขมังเวทนั่นเองทีมงานขจภาพาไปหมู่ได้รับเกียรติพูดคุยกับโกหนุ่ยหรือคุณณสันพันธรักษ์ราชเดชบุตรชายคนโตของขุนพันธ์ซึ่งเล่าให้ฟังว่าอันนี้คุณพ่อผมตอนนั้นยศเป็นนายพันนะพ่อผมนี่จะนับถือพ่อท่านค่ายนี่เป็นอาจารย์คนหนึ่งส่วนอาจารย์นำนี่พ่อเป็นศิษย์รุ่นพี่ของเขาอ้อคือเกือบจะทุกเดือนจะต้องไปหาพ่อท่านคล้ายที่วัดสวนขันที่จันดีที่พักของพ่อท่านคล้ายนี่จะมุงหลังคาจากปูด้วยไม้ไผ่ครับคือไปบ่อยผมกับน้องชายจะไปบ่อยเพราะเราเป็นผู้ชายพ่อท่านคล้ายก็ทักว่าท่านขุนพ.ศ. 2505จะเกิดลมใหญ่พ่อผมว่าได้ครับท่านบารมีของพระธาตุนี่คงจะไม่ใหญ่ถึงขนาดที่ตายกันหมดทั้งอำเภอเพราะท่านคายว่ามีแน่พ่อผมว่าลมใหญ่มันใหญ่ยังไงอ่ะท่านท่านบอกว่าไม่รู้แหละแต่ใหญ่มากแล้วก็คนปากมันังจะตายกันเยอะตายเหมือนกับปลาลอยในทะเลแต่พอเกิดวันนั้นจริงๆเนี่ยคุณพ่อไปจับผู้ร้ายโก
รมตำรวจเขามีคำสั่งมาพ่อผมก็เกือบตายถ้าไม่มีถ้ำลมจริงๆวาตภัยฮะแต่พอท่านคล้ายเรียกลมใหญ่ผมยังจำได้เลยตอนนั้นตอนสร้างบ้านหลังนี้เนี่ย2000พ.ศ.2500ครับแล้วก็สร้างอีกหลังหนึ่งนะหลังคานี่จะไม่ชนกันเพราะว่าคนธรรมดากับพระสงฆ์นี่จะอยู่ร่วมชายคาเดียวกันไม่ได้ขุนพันธ์นั้นมีพระอาจารย์ที่นับถือและต้องไปพบอยู่บ่อยครั้งเมื่อต้องไปทำงานใหญ่หรืองานสำคัญและทุกครั้งที่จะเข้าสมาธิหรือปฏิบัติจะต้องกราบพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์และเมื่อพ่อท่านคล้ายเดินทางเข้าเมืองนครก็จะเข้ามาหาขุนพันธ์แทบทุกครั้งจนขุนพันธ์ได้สร้างกุฏิพ่อท่านคล้ายแยกไว้ที่บ้านหลังนี้สร้างให้ท่านหลังหนึ่งเลยเวลาท่านมานครเนี่ยจะได้มาพักที่นี่เพื่อจะได้เป็นที่จำวัดของพ่อท่านคล้ายโดยไม่เคยให้ใครเข้าไปแต่วันนี้ได้เปิดให้ทีมงานข้าจะพาเข้ามาเพื่อบันทึกภาพเป็นครั้งแรกครับปกตินี่จะไม่เปิดให้รายการไหนขึ้นมาเลยนะครับครับไม่เคยมีสักรายการหนึ่งนะให้รายการนี้นี่เป็นรายการแรกนะครับเนี่ยเป็นห้องพักของพระท่านคล้ายครับในสมัยนั้นที่มานครคือจะเป็นห้องพักของท่านเหมือนกันทั้งสองห้องนะซึ่งกุฏิที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านของขุนพันธ์นั้นจะสร้างแยกเรือนออกมาไม่ให้เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยสร้างแบบเรียบง่ายเป็นอาคารไม้สองห้องและมีชานยืดออกไปรับลมปัจจุบันยังคงสภาพเดิมเหมือนครั้งก่อนและไม่ได้เปิดให้ใครเข้าไปเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนตัวนั่นเองคือตั้งแต่2500มานะสร้างบ้านเสร็จก็คือสร้างหลังนี้เลยสร้างให้ท่านเลยตั้งแต่พ.ศ. 2500ครับจริงๆแล้วหัวนมูนี่มีบันทึกในวัดพระบรมธาตุก็มีแล้วก็มาสร้างคือเป็นเม็ดนี้ก่อนนะฮะเม็ดแรกเลยอันนี้คุณพ่อเคยบอกผมว่าวัตถุที่เขาเอามาสร้างคือนวโลหะก็มีเงินทองหน้าตะกั่วอะไรแบบนี้นะแต่ว่าตามสูตรของเขาคือจะอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งพุทธคุณจริงๆนี่ผมว่าน่าจะเป็นแคล้วคลาดครับแคล้วคลาดแต่ผมไม่เคยเห็นพ่อพูดว่าเป็นเมตตานะท่านว่าตัวณนี่จะแคล้วคลาดนะโมพุทธายะอะไรแบบนั้นนะจริงๆแล้วพระเจ้าตากกับตระกูลผมนี่ผมว่าพระเจ้าตากกับพวกกับตระกูลผมเนี่ยคือเราก็เกิดไม่ทันแต่ไล่หลังกันถ้านับพ.ศ.กันไม่เกิน80ปีเพราะพระเจ้าตากมานครนี่2311ฮะพวกผมมา2227วัดคงคาเรียบแห่งนี้มีอายุกว่า400ปีอีกหนึ่งตำนานนครณท่าน้ำคงคาเรียบตำบลท่าชักแห่งนี้เมื่อครั้งอดีตสถานที่แห่งนี้เป็นท่าเรืออันสำคัญในการล่องเรือเข้ามาในนครทำให้มีเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดตามตำนานเล่าว่าสมเด็จหลวงปู่ทวดก่อนที่จะไปเรียนที่อยุธยาได้ออกจากวัดเสมาเมืองไปลาครูบาอาจารย์ที่วัดวังตะวันตกก็มาขึ้นเรือนายอินที่ท่าเรือแห่งนี้ที่หน้าวัดตรงไหนครับตรงนี้ตรงนี้เป็นท่าเรือที่ใหญ่มากแล้วเขาเป็นที่สัญจรของคนนครศรีธรรมราชตามตำนานที่เล่าสืบกันมาว่าเมื่อครั้งที่หลวงปู่ทวดจะเดินทางไปกรุงศรีอยุธยาท่านได้มานั่งรอขึ้นเรืออยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่วัดคงคาเรียบแห่งนี้ปัจจุบันต้นโพนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าเป็นต้นที่แตกขึ้นมาแทนต้นเก่าที่ตายไปแล้วได้นึกถึงอดีตอ่ะว่าเนี่ยเป็นที่พระหลวงปู่ทวดนะคะมานั่งรอเพราะว่านี่มันเป็นท่าเรือใหญ่ไงอย่างที่แม่บอกเรือใหญ่เรือสินค้าจะผ่านทางนี้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจเมื่อก่อนเขาจะทำเป็นศาลาไว้นะลูกตรงนี้ไว้เป็นที่พักของหลวงปู่ทวดตรงนี้เพื่อที่จะลงไปที่ท่าน้ำและปัจจุบันมีศาลหลวงปู่ทวดสร้างไว้ให้ชาวบ้านได้สักการะกราบไหว้บูชา
เพื่อระลึกถึงองค์หลวงปู่ทวดและอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ได้ขึ้นมาที่ท่าน้ำวัดคงคาเลียบแห่งนี้นั่นก็คือองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงยกทัพเรือมาที่นครศรีธรรมราชเสด็จโดยทางชลมารเมื่อพระองค์ยกทัพมาถึงปากพญาก็ได้สู้กับทัพด่านหน้าเมืองนครโดยในการเสด็จครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ใช้วัดคงคาเลียบเป็นที่มั่นในการตั้งทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงตั้งพระพลาที่ประทับในบริเวณวัดคงคาเลียบท่านเหยียบเมืองนครศรีธรรมราชตรงนี้เลยที่ท่านเหยียบเป็นครั้งแรกถามว่าทำไมพระองค์มาหยุดที่นี่มาขึ้นท่าน้ำตรงนี้เพื่อให้กำลังได้พักผ่อนจึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นครองสองตำนานปาฏิหาริย์แห่งนครโอ้โหพี่ซันมาช้าไปวัดมาอากาศร้อนมากจะเป็นลมแบบพี่ถ้าจะเป็นลมแบบนี้ต้องมีตัวช่วยนะฮะนี่เลยครับผมยาดมตราถ้วยทองนะฮะมี2กลิ่นตอนนี้มีลาเวนเดอร์ที่พอยถือนี่แล้วมีกลิ่นเลมอนที่พี่ถือนะครับผมเดี๋ยวลองดมดูเลยโอ้เป็นไงสดชื่นไหมโอ้โหสดชื่นมากนี่แหละตัวช่วยที่ทำให้เราสดชื่นนะฮะได้ตลอดทั้งวันรู้สึกวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืดตาลายเนี่ยคล้ายจะเป็นลมนี่เลยตัวช่วยของเรานะฮะยาดมตราถ้วยทองมี2กลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นเลมอนนะครับผมเจ้าของเดียวกับยาหม่องตราถ้วยทองครับฝากไว้ด้วยมันอุดอ่ะมันจะไม่กระจายออกไปมันจะไม่เหมือนที่อื่นจะต้องทำขวางตะวันสนับสนุนโดยเอเลเซ่บำรุงผิวหน้าหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และ Beauty Shop ทั่วประเทศลดแรงสู้เงินเฟ้อเพิ่มค่าเงินบาทฟิล์มกรองแสงยี่ห้อดังที่ www.worldwindowfilms.com ถึงวันที่21ธันวาคม2565